นมัตโถรัตนัตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายวิปัสสนากรรมฐานแปลว่ากรรมฐานเป็นอุบายทำใจให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงคือเห็นปัจจุบันเห็นรูปนามเห็นพระไตรลักษณ์เห็นมรรคผลนิพพานอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานได้แก่ขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาท12ย่อให้สั้นก็ได้แก่รูปกับนามกายกับจิตของเราในขณะที่โยคีปฏิบัติที่เรากำหนดเรารู้ขณะที่เรากำหนดวิปัสสนากรรมฐานหรือฝึกจิตพระอาจารย์ได้สอบอารมณ์ไปสองครั้งแล้วโยคีผู้ปฏิบัตินี่นะคือกำหนดอิริยาบถต่างๆเนี่ยยังไม่ค่อยครบที่บอกว่ายังไม่ค่อยครบนี่นะอิริยาบถยืนอิริยาบถเดินอิริยาบถนั่งอิริยาบถนอนโยคีทั้งหลายเนี่ยหรือผู้ปฏิบัตินี่นะเวลากำหนดก็กำหนดตั้งแต่อิริยาบถใหญ่เล็กๆน้อยๆกรรมฐานมันรั่วทำไมจึงบอกว่างั้นทำไมไม่ดูรูปยืนอย่างเรากำหนดเนี่ยกำหนดว่ายืนเราก็ดูรูปยืนให้จิตของเราให้อยู่ทันปัจจุบันนะขณะที่เรากำหนดว่ายืนหนออยู่นั้นอกุศลเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้เราสร้างกุศลหรือเปล่าสร้างกุศลเรากำหนดยืนหนอยืนหนอมีผู้หญิงผู้ชายสัตว์บุคคลตัวตนเราเขายืนมีไหมไม่มีมีตั้งแต่รูปกับนามกายกับจิตของเราเท่านั้นที่เรากำหนดอยู่นั้นแต่แล้วทีนี้โยคีส่วนมากนะกำหนดอยู่ตั้งแต่บางทีไม่ค่อยเห็นนะยอมก็ไปกำหนดตั้งแต่บัญญัติแต่ที่จริงเราเนี่ยนะก็อาศัยบัญญัติอยู่ถ้าโยคีไม่อาศัยบัญญัตินี้มันก็จะไม่ได้อะไรแต่ว่าพอปฏิบัติไปเนี่ยนะบัญญัติเนี่ยเราก็จะปล่อยวางทิ้งโอปมาให้ฟังนะเหมือนกันกับคนที่เขาเลื่อยไม้อะเลื่อยไม้เนี่ยเขามีเส้นบรรทัดเส้นบรรทัดเขามีตีเส้นบรรทัดดำๆนะแต่แล้วทีนี้พอเขาเลื่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วเส้นบรรทัดนั้นยังมีอยู่ไหมไม่มีอันนี้ก็เหมือนกันผู้ปฏิบัติเนี่ยตอนแรกๆนี่นะเราต้องอาศัยบัญญัติก่อนถ้าเราอาศัยบัญญัติไปสักพักหนึ่งเราจะรู้ได้ยังไงที่เราทิ้งบัญญัติเราไปยึดปรมัตถ์เราทิ้งบัญญัติตอนที่เรากำหนดพอกหนอยุบหนอพอกหนอยุบหนอเนี่ยเราก็จะเห็นตั้งแต่ท้องพองท้องยุบมันชัดแต่แล้วทีนี้โยคีทั้งหลายก็จะไปยึดตั้งแต่ไอ้ที่พองหนอยุบหนอที่มันชัดชัดไอ้ที่มันชัดนั้นก็คือเป็นบัญญัติยอมก็ไปดูรูปร่างสันฐานพองก็ต้องการให้มันพองโตๆยุบก็ยุบให้มันลึกลงไปอย่างนี้ให้มันชัด
ไหนไม่ไปอารมณ์อื่นก็ไม่เอากับพอกนอยบนอพอกนอยบนอพอกนอยบนอไม่พองกับพอกนอยบนออยู่อย่างนี้โอ้อย่างนี้ฟ้าผ่าตายไม่รู้เรื่องที่จริงกำหนดเนี่ยอารมณ์ไหนมันชัดเราก็กำหนดอารมณ์นั้นที่มันปรากฏอย่างที่กำหนดท้องพองท้องยบกำหนดไม่ได้เราก็ไปกำหนดนั่งหนอถูกหนอเย็นร้อนอ่อนแข็งมีเราก็ไปกำหนดอันนั้นเย็นเราก็ไปกำหนดเย็นดีใจเสียใจเราก็ไปกำหนดไม่ใช่เราไปกำหนดตั้งแต่พองหนอไม่มีพองอ๋อพอมันคิดออกไปข้างนอกโอ้กรรมฐานมันรั่วอีกแล้วก็จะมาคิดบอกว่าพองหนอยุบหนออยู่ตลอดอย่างนี้ไม่ใช่แล้วอย่างนี้เพราะฉะนั้นโยคีทั้งหลายเนี่ยต้องกำหนดให้ทันอย่างรูปยืนยืนก็ไม่ใช่เราไปไล่ตั้งแต่ศีรษะลงไปดูรูปยืนเพียงกำหนดว่ายืดหนอยืดหนอยืดหนอก็ไม่ใช่ว่ายืดหนอยืดหนอจะยืนหรือไม่ยืนก็เอากูไปแล้วอย่างนี้ก็ไม่ใช่ไปกำหนดว่ายืดหนอไล่ตั้งแต่ศีรษะลงไปสะดือแล้วก็ไปเท้ารู้หมดทุกขุมขนอย่างนี้โอ้ไม่ได้เรื่องแล้วคือธรรมชาติของจิตมันไวพอเรากำหนดปุ๊บรู้ทันทียืนบางคนบอกว่ายืนเอาอะไรยืนเท้ายืนรวมทั้งหมดเรียกว่ายืนดูรูปยืนยืดหนอยืดหนอแป๊บเดียวพอเดี๋ยวกลับไปบ้านนี่นะมาปฏิบัติยุวพุทธนี่นะ7วันน่ะใครถามว่าคุณกำลังยืนหรือกำลังนั่งเดี๋ยวก่อนนะพิจารณาดูรับรองว่าไปศรีธัญญาเนี่ยเขาส่งไปศรีธัญญาไม่รู้ว่าตัวเองตัวนั่งธรรมชาติจิตมันรู้ทันทีว่าเรายืนตอบเขาได้ทันทีมันเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วทีนี้ขณะที่เราเดินพอยืนแล้วเสร็จเรียบร้อยเราจะเดินอย่างเดินก็เหมือนกันเราจะเดินระยะที่1ที่2ที่3ก็ได้แต่ให้เรากำหนดให้ทันอย่างเดินระยะที่1ขวาย่างเนาะดูเฉพาะอาการไม่ใช่เป็นดูรูปร่างสันฐานของเท้าถ้ารูปร่างสันฐานของเท้านี่เป็นบัญญัติแล้วไม่ใช่เป็นปรมัตถ์แต่อาการของมันเป็นปรมัตถ์เหมือนกันกับภาษาไทยภาษาไทยเนี่ยคือประธานกับกิริยาเป็นอันเดียวกันไหมประธานก็คือประธานกิริยาก็คือกิริยาแล้วทีนี้บางคนก็เอ๊ะอาจารย์ไม่ใส่หนอได้ไหมภาษาไทยเนี่ยมันเป็นภาษาคำโดดเป็นคำคำพ่อแม่มะม่วงมะพร้าวมันเต็มบาทไหมถ้าใครกำหนดตั้งแต่พองยบพองยบก็แสดงว่าไม่เต็มบาทภาษาต่างประเทศเขาเนี่ยไลซิงฟอนลิงเห็นไหมอย่างภาษาเขมรก็เหมือนกันชะเดิมชะดำเชียนเต๋อชะเวงเชียนเต๋อนี่ภาษาของเขาพระอาจารย์ไปสอนอยู่หลายเดือนเกือบปีประเทศเขมรประเทศเวียดนามก็เหมือนกันเขาเป็นอีกภาษาพอมาประชุมที่ UN เนี่ยบอกว่าเมื่อไหร่ท่านจะไปสอนอีกบอกไม่ไปแล้วพวกยมยังคิดถึงท่านอยู่นิมนต์ให้ไปจำพรรษาอยู่ที่เวียดนามหน่อยก็ไม่ได้ไปนานแล้วหลายปีแล้วไม่ได้ไปภาษาของเขาคือภาษาเนี่ยมันจะเปลี่ยนแต่สภาวะนี่นะโยมสภาวะมันจะคงที่ของมันลักษณะมันจะทรงพลังของมันอยู่อย่างปฐวีธาตุคือธาตุดินทรงพลังแข็งอย่างมันแข็งเนี่ยคนยากจนนะเศรษฐีเขาโปรยทานลงไปปุ๊บ
ไปเก็บมาปุ๊บมากำเหรียญบาทหรือเหรียญสลึงก็แล้วแต่เหรียญบาทเขามีความรู้สึกมันแข็งไหมมีความรู้สึกไหมว่ามันแข็งพระมหากษัตริย์กำเหรียญทองคำกำมาปุ๊บมีความแข็งเหมือนกันไหมความรู้สึกแข็งเหมือนกันไหมแข็งเหมือนกันเตโชธาตุคือธาตุไฟเตโชธาตุเนี่ยค้นไปจับเด็กไปจับก็ดีไปถูกมันเนี่ยมีความรู้สึกร้อนไหมร้อนอยู่ในตู้เย็นเนี่ยมีความร้อนไหมขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้นี่ร้อนไหมใครจะรู้ไม่รู้นี่ไปจับมันร้อนหรือเปล่าร้อนไหมร้อนทุกคนมันจะทรงพลังของมันอยู่เพราะฉะนั้นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเขาจึงเอาปรมัตถ์เป็นอารมณ์ปรมัตถ์นี่จิตเจตสิกรูปนิพพานจิตก็คือจิตที่สำหรับที่คิดรับอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีสมมติว่ามันฟุ้งไปเนี่ยเราก็กำหนดว่ามันฟุ้งถามว่าดีไหมไม่ดีแต่แล้วทีนี้ถ้าเราไปกำหนดดีไหมเป็นฐานของเป็นฐานของสติอกุศลเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้กุศลเกิดได้หรือเปล่าได้ทุกขณะเป็นลักษณะอย่างนี้ทำลายตัวอกุศลทุกขณะเลยที่เรากำหนดทุกครั้งแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้กำหนดนี้อกุศลจะเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้อย่างโยมนั่งนี่นะนั่งเฉยๆอยู่เฉยๆอย่างนี้เห็นแล้วก็ไม่ได้กำหนดไม่อะไรเลยอย่างนี้พอเรากำหนดปุ๊บนี่นะตัวสติเตสังนิวารนังสติเป็นเครื่องกั้นตัวกิเลสตัวอกุศลที่จะเกิดขึ้นมาปุ๊บอย่างยอมคิดออกไปอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้กำหนดไปแล้วมันจะแตกกิ่งก้านสาขาเรื่องโน้นเรื่องนี้พอเรากำหนดว่าคิดหนอหยุดหรือคิดต่อไปหยุดมันจะตัดปุ๊บทันทีเลยตัวคิดหายตัวกำหนดเกิดทันทีถึงว่ายอมจะกำหนดบางคนก็บอกว่าโอ้อาจารย์กำหนดนี่นะหลายครั้ง4ครั้ง5ครั้งบางทีกับนานอันนั้นยอมไม่รู้เรื่องที่จริงยอมกำหนดปุ๊บมันก็หมดไปแล้วมันก็เกิดขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ธรรมชาติของจิตเกิดดับของมันเหมือนกันกับกระแสไฟนี่กระแสไฟฟ้านี่มันเกิดดับไหมถ้าไม่เกิดดับเราไม่ต้องไปเสียค่าไฟเหมือนกันมันจะเกิดดับจิตของเราก็เหมือนกันรูปนามขันธ์ 5เนี่ยในสภาวะคือจิตของเราที่เรารู้ในแต่ลักษณะต่างๆที่ปรากฏขณะที่เราเดินก็เหมือนกันขณะเดินจงกรมเนี่ยขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอแต่ละหนอแต่ละก้าวให้เราสังเกตดูถ้าเราดูแบบเผินๆนะเหมือนกันกับโยมดูขบวนรถไฟรู้จักขบวนรถไฟไหมเรามองเป็นนี้เราก็เห็นมันเป็นยาวไปเลยถ้ารถไฟมันจอดก็ดีหรือบางทีมันไปช้าๆเนี่ยเราจะเห็นเป็นตู้ใช่ไหมที่เรากำหนดก็เหมือนกันที่พระอาจารย์ให้บอกว่าให้กำหนดช้าๆทำอะไรอย่างเชื่องช้าเหมือนคนกำลังใกล้จะตายอ่ะคนแก่อายุมากๆแล้วจะลุกก็ค่อยๆประคับประคองอยากลุกหนอลุกหนอจะทำอะไรก็ค่อยๆไปถ้าเราทำปุ๊บอิริยาบถก็ปิดบังไว้ปิดบังอะไรปิดบังพระตรัยรักษ์
ปิดบังการเกิดการดับของรูปนามเราไม่เห็นอย่างเราทำปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเดินไวๆอย่างเงี้ยเราไม่รู้เลยถ้ายิ่งเรากำหนดช้าๆเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดชัดมากนี่แล้วตอนกลับก็เหมือนกันพอไปกำหนดยืนเราก็ดูรูปยืนกำหนดยืดหนอ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 แต่ละหนอแต่ละหนอเป็นยังไงจิตที่เขาไปรับรู้เป็นยังไงจิตละเอียดสุขุมขนาดไหนมีอะไรเราสังเกตดูให้ดีตรงนี้แหละบางทีเนี่ยพระอาจารย์เวลาสอบอารมณ์เนี่ยนะพระอาจารย์ไม่อยากจะถามหรอกคุณเป็นยังไงเดินยังไงอะไรยังไงพระอาจารย์ไม่ค่อยชอบหรอกชอบผลมันว่าคุณปฏิบัติเป็นยังไงอะไรมันเกิดผลมันเกิดไหมรู้จักผลมันไหมผลที่มันปรากฏแต่ละยานแต่ละยานของคุณคุณจะบอกว่ายังไงก็ได้โอ้ยอาจารย์ดิฉันนี่นะเดินได้กำหนดได้อิริยาบถย่อยการคู่การเหยียดรับประทานอาหารแต่สภาวะคุณไม่เกิดยานไม่เกิดเนี่ยพระอาจารย์ไม่เชื่อสมมติว่า10คะแนนเนี่ยให้1คะแนนยังดีแล้วบอกตรงๆนะแล้วโกหกพระอาจารย์ไม่ได้ด้วยถ้าสอบอารมณ์นี่นะว่าใครอินทรีย์ตัวไหนศรัทธาวิริยะสติสมาธิยานตัวไหนอ่อนตัวไหนแข็งถ้าสอบนะแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้สอบเนี่ยพระอาจารย์ไม่รู้อันไหนสมมติว่าใครเป็นจริตอะไรราคะโทสะโมหะราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตคนไหนเป็นยังไงเนี่ยรู้ได้เข้าใจรู้ได้มันสามารถที่จะบ่งบอกได้ทันทีเลยพวกนี้ไม่ต้องไปดูหมอบอกให้รู้จะบอกได้ทันทีคุณกำหนดได้หรือไม่ได้นั่นแต่ต้องมาสอบอารมณ์ฟังปุ๊บพระอาจารย์จะรู้ทันทีว่าโอ้คนนี้อยู่ในขั้นนี้ขั้นนี้ขั้นนี้รู้คนนี้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจกำหนดเป็นยังไงต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องอิริยาบถเดินยืนเดินนั่งแล้วทีนี้ไปนั่งก็เหมือนกันนั่งเนี่ยเราทำเหมือนกันกับสายน้ำนะไหลต่อเนื่องเราค่อยๆสมมติว่าเราเดินจนนั้นนะไม่ใช่โยคีนะนะเดินขวายากหนอซ้ายยากหนอหรือยกหนอยากหนอเหยียบหนอนี่อ้าวพอกำลังจะนั่งอ่ะเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนไปเข้าห้องน้ำนี่ถ้าจะมานั่งนี่นะต้องมาเดินใหม่อีกอะถ้าอยากจะไม่ต้องเดินต้องกำหนดไปเหมือนกันกับที่เราเดินอยู่นี้เดินไปขวายากน้อซ้ายยากน้อยกน้อยากน้อเหยียบไปจนถึงห้องน้ำถูกประตูอยากเปิดก็กำหนดต้นจิตอยากเปิดก็อยากเปิดน้ออยากเปิดน้อปิดก็ปิดน้อนี่ไม่ใช่ปิดปุ๊บไปปุ๊บออกปุ๊บอยากออกก็ออกน้อนี้โอ๊ยกรรมฐานมันรั่วตกอยู่แถวๆหน้าประตูโยมเนี่ยฮะพระอาจารย์รู้อย่างไปสอบอารมณ์เนี่ยไปปุ๊บเนี่ยโอ้พอไปปุ๊บพอลุกขึ้นได้ปุ๊บขาดสติทุกครั้งกรรมฐานเนี่ยร่วงกราวไปหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆทำค่อยๆทำค่อยๆลุกขึ้นดูค่อยๆอย่างเรากำหนดอย่างเดินก็เหมือนกันค่อยๆกำหนดประคับประคองเอาไว้ในอิริยาบถเดินแล้วกลับก็เหมือนกันพอเรามานั่งนั่งเราก็มาดูอะไรดูรูปนั่งอย่างเราค่อยๆนั่งลงนะอย่างสมมติว่าเราขยับเท้าซ้ายไปข้างหน้าก็ดีขวาก็ดีขยับไปเราจะนั่งลงเรากำหนดลกเนาะ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 ลงเนาะแต่ละฐานเป็นยังไงที่เรากำหนดลกเนาะ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 ถูกก็กำหนดถูกเนาะไม่ใช่ลงปุ๊บโอ้ถึงเวลาแล้วพอนั่งไปปุ๊บเอ๊ะใจใกล้จะถึงเวลาติ๊งตองติ๊งตองแล้วยังรออีกแล้วจิตของโยคีไปอยู่ที่ไหนนาฬิกาเสียงแล้วมันไม่ได้อยู่ปัจจุบันน่ะกรรมฐานมันก็หลุดอย่างเงี้ยก็ระวังใกล้จะถึงแล้วยังเนี่ยใกล้แล้วใกล้จะถึงเวลาฉันเพลแล้วยังเอ๊ะตอนเช้าเอ๊ะใกล้จะถึงไปฉันแล้วยังเมื่อไหร่จะติ๊งตองนะเนี่ย
รออีกแล้วกรรมฐานมันลดเออบอกตรงๆอ่ะเออจริงๆอ่ะมันเป็นลักษณะนั้นเราไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปรอเวลาไหนก็ได้ไม่ต้องไปอ้าวเวลานอกจากนั้นอีกยังเดินไปแล้วก็ค่อยๆเดินไปขวายากหนอซ้ายยากหนอไปเปิดประตูไปหนอไปหนออยากเปิดกำหนดต้นจิตด้วยนะไม่ต้องไปเปิดเนาะมันจะเปิดไม่เปิดก็ไม่สนใจกำหนดไม่กำหนดกูก็ไปแล้วอย่างนี้ไม่ใช่แล้วเออไปกรรมฐานมันก็อ้าวไปอีกพอลงไปขวาอย่างเนาะพอเห็นอาหารอีกแล้วโอ้วันนี้ไม่ไหวเลยอาหารมีตั้งแต่จืดจืดชืดชืดวันนี้ก็พัดผักปุ้งผักอะไรก็ไม่รู้เอาโทสะอีกแล้วเข้ามาอีกแล้วเห็นไม่ได้กำหนดวันนี้โอ้โหทานนั้นอีกโอ้โหอาหารอันนี้ก็ดีโอ้อันนี้ก็ชอบอันนี้ก็ชอบอันนี้ก็ชอบโลภะเกิดไหมเกิดแล้วเวลาทานก็เหมือนกันทานไปสี่ห้าคำจึงบอกว่ากำหนดว่าเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอโอ้อย่างนี้ไม่ใช่แล้วตักก็ค่อยๆไปค่อยๆยกมาเอาหนออมก็นี่มาอยู่ที่กามเราเนี่ยเคี้ยวหนอไม่ใช่เคี้ยวกลืนเคี้ยวอย่างนี้ไม่ใช่เราต้องค่อยๆกลืนลงไปเอาจิตของเราเนี่ยไปดูตามดูนะเคี้ยวหนอกลืนก็จนลงไปลำคอลำไส้นี่ไม่ต้องไปกำหนดแล้วไม่ใช่ตามลงไปโอ้ลงไปกระเพาะนั้นไม่ใช่แล้วโอ้อย่างนี้ไม่ใช่เกินก็หมดไปแล้วอันนี้แต่โยมไม่ใช่อ่ะโยมเอาตั้งแต่หยาบเนี่ยแล้วทีนี้พอนั้นปุ๊บหยาบเนี่ยอิริยาบถย่อยต่างๆเนี่ยนะทานอาหารเนี่ยคืออิริยาบถย่อยเนี่ยสำคัญที่สุดบอกตรงๆถ้าสมมติว่าเรากำหนดอิริยาบถย่อยได้อิริยาบถใหญ่ก็เราก็ได้หมดหรือไม่อิริยาบถย่อยการคู่การเหยียดการก้มการเงยรับประทานอาหารการถอยหน้าถอยหลังอย่างเงี้ยทุกอย่างถ้าเรากำหนดได้เป็นสิ่งที่สุดยอดสภาวะก็เกิดไวคือวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นไวแต่นี้ไม่ใช่แล้วยอมก็ไม่ได้บางทีการคู่ยอมก็เผลอไปแล้วกรรมฐานก็รั่วแล้วจะบางทีมันคัดเนี่ยไปก็แทนที่จะกำหนดต้นจิตนะอยากไปเนาะอยากไปเนาะไปก็ไปเนาะไปเนาะไปเนาะนี่มันโอ้มันคันว่ะเอาแล้วยอมก็ไปขาดแล้วอันนี้บอกยอมนะคือในการที่กำหนดแต่ละครั้งส่วนอิริยาบถย่อยมันจะกำหนดให้ทันให้ต่อเนื่องถ้าเราอุดรูรั่วต่างๆพวกนี้ได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเนี่ยนอกจากนั้นอีกเรามาวันนี้วันที่5นะ4-5แล้วนี่นะโยมไม่ต้องนั้นแล้วต้องกรรมฐานนี่ต้องเปี้ยเลยกำหนดได้ไม่ต้องนั้นแล้วต้องสำรวมอินทรีย์รู้จักอินทรีย์นะตาหูจมูกกลิ่นกายใจอย่างนี้โอ้โหยังเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้เองดูแล้วแต่ละคนนี่ไปก็ต้องสำรวมเรามานี่เราลางานมาเราลาบอกคนทางบ้านจะไปปฏิบัตินะจะไปปฏิบัติเข้มนี้เข้มอะไรยังทำยังไม่เข้มเลยอ่ะพระอาจารย์ดูแล้วนี้เหลือเข็มอย่างเงี้ยเราต้องเก็บนั้นทุกอย่างที่มันปรากฏนะนะพวกนี้อันนี้ต้องบอกให้โยมให้เข้าใจนะในขณะที่เราปฏิบัติแต่ละขณะอย่างรูปก็เหมือนกันขณะที่เรากำหนดเมื่อขณะที่เรากำหนดแต่ละขณะที่ปรากฏเกิดขึ้นมันในรูปของเราเนี่ยนะในร่างกายของเราเนี่ยมันมีธาตุอยู่ทั้ง4อย่างธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่มันปรากฏอันไหนมันชัดเราก็กำหนดอันนั้นมันแข็ง
ตัวพอเรานั่งไปเนี่ยมันแข็งรู้สึกมันแข็งอย่างเรานั่งกระทบกับพื้นอย่างเงี้ยเราก็รู้กำหนดมันแข็งก็กำหนดแข็งมันเย็นมันอ่อนมันตึงอย่างเงี้ยมันด้วยอำนาจของธาตุมันตึงนี่ก็เกี่ยวกันกับธาตุลมเราดูให้ทันดูกับสภาวะต่างๆพวกนี้กำหนดให้ทันทุกครั้งเราต้องกำหนดให้ได้ยังเวทนาก็เหมือนกันสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาสุขเวทนานี่คือมันนั่งไปมันมีความสุขสบายอย่างนี้นะพอเรากำหนดไปมันสบายเหลือเกินมีความสุขเราก็ต้องกำหนดมันกำหนดว่าสุขก็สุขเนาะสุขเนาะสบายก็สบายเนาะแต่โยคีชอบสุขสบายแต่ไม่ค่อยดีติดสุขพอไปติดสุขแล้วก็วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่ค่อยก้าวหน้าลักษณะนั้นถ้ายังทุกข์ยอมก็ทนไม่ไหวถ้ายอมทนไหวเนี่ยเป็นสิ่งที่สุดยอดมากเจ็บเนาะเนี่ยการกำหนดไอ้เวทนาเนี่ยมันมี3อย่างแบบท่านบอกว่าแบบประจันบานแบบคุมเชิงแบบกองโจรยอมจะเอาแบบประจันบานหรือแบบกองโจรหรือแบบไหนประจันบานนี่สู้อย่างที่สุดสู้นั่งไม่ถึงชั่วโมงไม่เลิกที่เราตั้งกำหนดไว้นะสู้เจ็บเนาะกัดฟันถ้ามันเลยปวดไปแล้วเนี่ยนะไม่ปวดแล้วนี่ยอมแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วกูเอามาเพิกเอามาพาดกินเนี่ยข่าวนี้ไม่ไหวแล้วลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวก็โอ้โหไม่ไหวข่าวนี้ประเภทอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวก็อ้าวนั่งไปแล้วโอ้ไม่ไหวแล้วเพิกอีกแล้วมันก็หมดเลยบางทีอ้าวเรากำหนดไปคือเวทนาเนี่ยนะเหมือนกันกับอุปมาให้ฟังเหมือนกันกับโยมเคยเห็นคนที่เขาต้มขาหมูไหมขาหมูอะต้มพอน้ำมันกำลังจะเดือดนะยกออกมายกออกจากเตาซะพอมันเย็นแล้วเอายกไปตั้งพอมันกำลังจะเดือดถามว่าขาหมูที่โยมต้มเนี่ยจะได้ทานไหมจะได้กินไหมไม่ได้กินเน่าทิ้งหมดเลยเททิ้งหมดอันนี้อุปมาให้ฟังเหมือนกันกับโยมปฏิบัติถ้าโยมพลิกบ่อยๆเปลี่ยนบ่อยๆศรัทธาวิริยะสติสมาธิวิปัสสนาเกิดขึ้นไม่ได้พอมันเริ่มมันจะเกิดปุ๊บเป็นยังไงเราเปลี่ยนตัวสติตัวปัญญาไม่เกิดเลยสมาธิก็ไม่เกิดเห็นไหมพอยอมเปลี่ยนบ่อยๆหมดแล้วไม่เกิดเราต้องทนพอเริ่มจะไอเกิดสมาธิหน่อยอ้าวโยมก็เปลี่ยนแล้วปึ๊บอย่างนี้นั่งไปกำหนดพองนอยุบนอพองนอยุบนอพองนอเอาโอ้ยมันจะนั้นอีกเอาเปลี่ยนอีกแล้วอย่างนี้โยมบอกโยมตรงๆนะโยมคล้ายๆประคับประคองกิเลสเอาไว้อะกลัวกิเลสมันจะหลุดหมดรู้จักไหมกลัวกิเลสจะหมดบางคนก็โอ้ยทำเหมือนกลัวกิเลสจะหมดโยมมันไม่หมดง่ายๆหรอกบอกโยมผ่านโสดาบันสกทาคาอนาคายังมีกิเลสนะถึงขั้นโสดาบันก็ยังมีกิเลสสกทาคาก็ยังมีกิเลสนอกจากพระอรหันต์เท่านั้นไม่ต้องไปกลัวหรอกโยมต้องกำหนดให้ทันปฏิบัติพยายามสู้มันทุกเพียงแค่นี้นะบอกยอมตรงๆนะทุกตอนที่เราจะตายก็ดีหรือทุกในอย่างอื่นนะที่อื่นเนี่ยมันยิ่งหนักกว่านั้น
รู้ไหมตอนที่เราจะตายเนี่ยมันมีทุกข์ขนาดไหนยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่าไอ้ที่เรานั่งนี้อีกใจมันจะขาดกระวนกระวายกระสับกระส่ายพวกนี้เกิดทั้งนั้นพวกนี้เพราะฉะนั้นโยมต้องรู้จักคือทุกขเวทนานอกจากนั้นทุกขเวทนาเกิดเนี่ยโยมต้องกำหนดให้ทันอีกอันหนึ่งท่านบอกว่าสัญญาขันลักษณะของสัญญาจำได้หมายรู้จำได้หมายรู้คือจำเจตสิกต่างๆคือสภาวะจำพองจำยุบจำอาการต่างๆที่มันปรากฏเกิดขึ้นที่มันปรากฏเกิดขึ้นที่ละขณะทีละขณะที่ปรากฏนะของพวกนี้คือมันอาศัยคือจิตเจตสิกต่างๆพวกนี้นะเจตสิกเนี่ยอาศัยจิตเกิดก็เหมือนกันกับน้ำใสๆเนี่ยนะถ้าเอาสีเอาน้ำเอาสีแดงใส่ไปเนี่ยมันเป็นสีอะไรสีแดงเปลี่ยนแล้วนี่ก็เหมือนกันจิตของเราใสสะอาดอยู่เนี่ยถ้าเราเอาโลภะเอาโทสะเอาโมหะเข้าไปใส่ปุ๊บมันก็จะไปของมันถ้าเอากุศลอกุศลน่ะถ้าอย่างที่โยมมาปฏิบัติเนี่ยโยมเอากุศลใส่ให้มันก็เกิดมันได้บุญได้กุศลทุกขณะที่โยมกำหนดนะบางคนก็ถามเอ๊ะพระอาจารย์ไม่กำหนดได้ไหมหรือเรานั่งอยู่เฉยๆไม่มีใครนั่งเฉยๆได้สำเร็จเป็นขั้นนั้นขั้นนี้ไม่มีมีตั้งแต่โมหะทั้งนั้นทุกครั้งเราจำเป็นจะต้องกำหนดที่พระอาจารย์บอกไว้ก็บอกว่าปัญญามันเกิดสุตมยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาสุตะเกิดจากการฟังแล้วก็เอามาคิดวิเคราะห์สุตมยปัญญาจินตาแล้วก็มาคิดมาวิเคราะห์ส่วนภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่พระพุทธองค์ที่ต้องการให้เกิดปัญญาตัวนี้ให้เกิดรู้แจ้งให้เห็นอะไรให้เห็นรูปนามขันธ์5ไม่ใช่ไปเห็นอย่างอื่นนะไม่ใช่ไปเห็นอย่างที่เห็นนางฟ้าเห็นเทวดาอย่างนี้ไม่ใช่ในสมัยตอนที่พระอาจารย์ไปปฏิบัตินะพระอาจารย์ก็มันก็ติดเหมือนกันนะเหมือนกันกับพวกโยมเนี่ยมันเจ็บมันปวดนี่นะก็เจ็บปวดเหมือนกันเจ็บมากปวดมากง่วงนอนง่วงก็ง่วงพิลึกพิลั่นทำไมมันปวดปวดก็ปวดที่สุดทำไมมันปวดอย่างนั้นเราก็กำหนดมันปวดก็ยิ่งบอกว่าพอเรากำหนดว่าปวดหนอปวดหนอนี่ทำไมจึงปวดที่จริงปวดนี่นะถามโยมจริงๆอะปวดนี้มันปวดเท่าเดิมหรือมันปวดมากขึ้นฮะมันปวดเท่าเดิมหรือปวดขึ้นเพิ่มขึ้นมันเพิ่มหรือมันเท่าเดิมมันปวดเท่าเดิมแต่ที่มันชัดว่ามันปวดมากเพราะจิตของเราไปรับรู้มันตรงนั้นอุปมาเหมือนกันกับอย่างโยมเคยได้ยินเสียงนาฬิกาไหมตอนกลางวันมันก็เดินตั๊ดตั๊ดตั๊ดตัดของมันเนี่ยนะแล้วพอตกกลางคืนมาปุ๊บเนี่ยเสียงนาฬิกานั้นมันเดินเสียงดังมากกว่าตอนกลางวันหรือเสียงดังน้อยกว่าตอนกลางวันดังมากกว่าถามว่านาฬิกามันเดินเสียงมันดังนะเสียงดังเท่ากันกับกลางวันหรือเท่ากันกับกลางวันไหมทำไมมันจึงชัดตอนกลางคืนเพราะอะไรเพราะมันเงียบเพราะมันความสงบที่เรามาปฏิบัตินี่ก็เหมือนกันความเจ็บความปวดเราจะมาปฏิบัติไม่มาปฏิบัติมันก็เจ็บมันก็มีของมันอยู่แต่พอเรามาปฏิบัติเนี่ยเรามันมีความสงบจิตใจจดจ่อจับจ้องดูเขามันก็จะมีการปวดของมันยอมนอนอยู่ที่บ้านเดินอยู่ที่บ้านมีเจ็บมีปวดหรือเปล่า
มีไหมมีแต่เราไม่ได้เอาใจใส่อุปมาเหมือนกันกับโยมโยมไปดูหนังดูละครเนี่ยยุงมันกัดโยมไปสนใจตั้งแต่หนังดูละครนะรู้สึกว่าไอ้มดมันกัดยุงมันกัดรู้ไหมไม่รู้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่ได้ไปสนใจมันก็ไม่รู้อะไรทั้งสิ้นมันเป็นลักษณะนี้ในขณะที่ปฏิบัติที่เราจะเห็นสภาพมันที่มันเกิดมันเป็นอย่างนี้ในปฏิขณะที่ปฏิบัติถ้าเราเอาใจใส่สิ่งนั้นมันก็จะชัดอย่างเจ็บอย่างปวดอย่างทุกขเวทนาต่างๆเนี่ยยิ่งเราเห็นชัดเลยปุ๊บ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 ยอมไม่ต้องกลัวอย่างมันฟุ้งอย่างเงี้ยถามว่ามันดีไหมดีแต่ถ้าเราไม่ได้กำหนดมันก็ไม่ดีอย่างนิวรณ์เนี่ยนิวรณ์ฮะนิวรณ์ทั้งห้ากามฉันทะนิวรณ์ถามว่าเป็นธรรมะไหมธรรมานุปัสสนาหรือเปล่าเป็นธรรมานุปัสสนาที่ปรากฏเราก็ที่เรากำหนดแต่ละขณะพวกนี้เราก็จะเห็นสภาพของมันอย่างถีนมิทธะนิวรณ์ก็ดีโยมเนี่ยมีเยอะหลายคนรู้ไหมถีนมิทธะง่วงนอนโยมง่วงหรือเปล่าง่วงกำหนดง่วงเนี่ยไม่ใช่โอ้ยง่วงเนาะทำไมมันง่วงนะเอ๊ะคราวก่อนนี้มาปฏิบัติไม่เป็นอย่างนี้อันนี้โยมวิจิกิจฉาแล้วไม่ใช่วิปัสสนาแล้วโอ้ยง่วงเขาก็กำหนดง่วงเนาะง่วงเนาะพอได้ยินนั้นพบโยมก็ไปวิเคราะห์วิจารณ์อ่ะรู้จักวิจารณ์ได้ยินก็เพียงได้ยินอย่างเดียวมันเกิดทางไหนทางตาอย่างทางตาเนี่ยเห็นรูปปุ๊บโยมกำหนดแล้วเห็นหนอพอเห็นสักตั้งแต่เห็นตรงที่มันผัสสะเข้าใจผัสสะไหมที่กระทบผัสสะรู้ไม่ใช่ไปดูรูปร่างสันฐานสวยไม่สวยชอบไม่ชอบอย่างนี้หรือเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายอย่างนี้อันนั้นมันเลยไปแล้วมันเป็นบัญญัติแล้วไม่ใช่เป็นปรมัตถ์พอเห็นปุ๊บพอการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยนะจับวางอย่างนี้อารมณ์ไหนมาก็จับปล่อยวางมันอย่างเงี้ยไม่ใช่ยอมไปแล้วก็ไปจับจ้องโอ้แหมเธอไปไม่ได้นะไปออกไปไม่ได้อย่างนี้ไม่ใช่หรอกยอมก็กลัวตั้งแต่กรรมฐานจะหลุดอย่างนี้ไม่ใช่แล้วก็คอยนั่นไม่ถูกคือจับวางอารมณ์ไหนมาก็ปล่อยเราเป็นเพียงผู้ดูตามดูปล่อยจับปล่อยจับปล่อยจับปล่อยลักษณะอารมณ์อันไหนจะเกิดขึ้นทางไหนเกิดทางตาเราก็ดูแม้กระทั่งเราตานอกตาในสมมติว่าตานอกเราเห็นเดินไปปุ๊บเราก็กำหนดแล้วเห็นหนอพอจะกี่ครั้งก็แล้วแต่ถ้าตาในเรานั่งไปมันเห็นเป็นภาพก็ดีเห็นเป็นอะไรต่างๆพวกนี้เห็นเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรไม่ใช่โอ้สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายโอ้ยเป็นเพื่อนทุกแผ่เมตตาไปอีกแล้วโอ้โยมไม่ต้องไปแผ่แล้วโยมปฏิบัตินั้นก็แผ่อยู่แล้วจะให้แผ่ไปถึงไหนไม่ต้องแล้วอันนี้โยมเนี่ยปฏิบัติอยู่แต่ขณะนี้นะได้บุญที่สุดที่เรามาปฏิบัติทำให้คนที่เขานั้นก็เหมือนกันได้ถึงที่สุดจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติพี่น้องที่เราไม่ถึงกับเพียงเราปุ๊บถึงทันทีจิตของเราถึงขนาดนั้นไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นอยู่บอกโยมอ่ะนะตอนที่อาตมาอยู่ที่วิเวกนั่นนะหลวงพ่อเนี่ยท่านไม่เคยพาพระสวดมนต์สวดมนต์อรหังสัมมาสัมพุทโธตอนเช้าตอนเย็นนอกจากวันพระสวดก็สวดเพียงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพอแล้วก็ท่านให้ปฏิบัติพระเนรโยมก็เหมือนกันอย่างวันพระก็จะมีอาจารย์ไปเทศอาจารย์ไปเทศมีใครหลวงพ่ออาจารย์ชลีอาจารย์ชลีเดี๋ยวนี้ไปอยู่สหรัฐแล้วก็อาตมาเท่านั้น
ทศก็ไม่ใช่เทศมั่วๆเทศก็ในวิสุทธิมรรควิสุทธิมรรคแต่ละวิสุทธินะไม่ใช่เทศไปหมดนะวิสุทธิมรรคศีลวิสุทธิจิตวิสุทธิมรรคามรรควิสุทธิวันนี้เทศเรื่องศีลวิสุทธิศีลมียังไงยังไงยังไงอธิบายให้หมดให้เข้าใจให้นั้นหมดเลยศีล5ศีล8ศีล10ศีล200227แล้วศีลแต่ละศีลเป็นยังไงอธิบายให้นั้นหมดแล้วก็เอาวันต่อไปสมมติว่าวันพระต่อไปหรือนั้นต่อไปอีกต้องไปเทศอีกเรื่องจิตตวิสุทธิจิตมีเท่าไหร่เท่าไหร่ก็อธิบายให้ฟังจิตมีกี่ดวงจิตมันเป็นยังไงจิตเป็นประพัดสอนแบบไหนแบบไหนอธิบายให้ละเอียดไม่ไปเอาอย่างอื่นนะนี่แล้วก็อธิบายให้ฟังเข้าใจถึงขนาดนั้นนอกจากนั้นยังที่ปฏิบัติยังเสียงก็เหมือนกันยังที่อาตมาบอกโยมไปครู่นี้ทางตาทางหูทางจมูกก็เหมือนกันพอได้กลิ่นปุ๊บโยมก็กำหนดนี่โยมพอได้ยินพอได้กลิ่นปุ๊บแหมนี่มันอะไรนะน่ะกลิ่นอะไรมาอีกแล้วโยมคิดไปแล้วโหวันนี้ต้องผัดอย่างนั้นแน่ๆเราลงไปเนี่ยแล้วได้ทานแล้วอย่างนี้เป็นวิปัสสนึกโยมแล้วเพราะกลิ่นเรือโยมก็กำหนดแล้วกลิ่นหนอ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 ตาหูจมูกลิ้นพอลงไปปุ๊บเราก็ไปลิ้นของเราก็เหมือนกันรสต่างๆเราก็กำหนดมันรสหนอรสหนอเปรี้ยวหวานมันเค็มไม่ใช่โอ้อันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็ชอบอย่างนี้ไม่ใช่ครับโยมกำหนดให้ทันก็สภาวะพวกนี้เกิดทางไหนกำหนดให้ทันในแต่ละหนออันนี้บอกโยมแล้วในขณะที่เรากำหนดเหมือนกันโดยมากบอกโยมตรงๆนะอิริยาบถย่อยโยมนะยังห่างอยู่การโค้การเหยียดการก้มการเงยพอจะนั้นไปปุ๊บโยมไม่กำหนดแล้วจะกำหนดตั้งแต่ตอนกราบไอ้อะไรนะกราบปัญจวัคคีย์ไอ้กราบอริสติปัฏฐานนะกราบลงนอลงนอแต่อันอื่นโยมไม่ได้กำหนดอ่ะรู้จักไหมเวลาโยมเอื้อมไปจับบางทีเนี่ยจากนั้นผ่าไปแล้วอย่างนี้โยมไม่ได้กำหนดเลยไปกำหนดจะกราบนอกราบนอกลัวไอ้กรรมฐานตรงที่กราบสติปัฏฐานนี้ไม่ใช่โยมต้องกำหนดหมดยังยมพลาดผ้าบ้างมือมันคัดมันขยับไปโน่นไปนี้กำหนดอันนี้จะไปนี่นะอย่างเราจะลุกขึ้นเรากำหนดต้นจิตก่อนนะโยมอย่างเราจะลุกขึ้นเดินนั่งไปสมมติว่านั่งไป30นาทีหรือชั่วโมงหนึ่งเลยนะพอถึงเวลาของเราจะลุกขึ้นเรากำหนดต้นจิตอยากลุกหนอ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 ดูจิตของเราที่อยากจะลุกขึ้นดูจิตนะอยากลุกขึ้นลุกก็ลุกขึ้นค่อยๆขยับขยับก็ขยับเนาะขยับเนาะเหยียดก็เหยียดเนาะเหยียดเนาะค่อยๆเหยียดจิตไปตามดูไม่ใช่เหยียดเนาะเหยียดเนาะปากโยมก็ว่าเหยียดเนาะเหยียดเนาะไม่เอาใจใส่ไม่ใช่โยมต้องเหยียดก็เหยียดเนาะเหยียดเนาะต้องพร้อมไปคู่เข้ามาก็เหมือนกันค่อยๆดูจะลุกขึ้นอ้าวลุกขึ้นก็ดูนะลุกก็ลุกเนาะลุกเนาะอยากลุกนะอยากลุกเนาะอยากลุกเนาะอยากลุกเนาะลุกก็ลุกเนาะลุกเนาะลุกเนาะยืนก็ยืนเนาะเราจะไปไหนตื่นขึ้นมาก็เหมือนกันพอลุกขึ้นเอาเดินไปเดินไปก็เหมือนกันอย่างเราตื่นมาเนี่ยยอมกำหนดหรือเปล่าพอนอนไปนอนเนาะนอนเนาะพอตื่นขึ้นมาปุ๊บตื่นอ้าวยอมพอจากนั้นก็เหมือนกันจะพลิกยอมก็กำหนดอยากลืมตาก็อยากลืมตาเนาะไม่ใช่ลืมตาอุ๊ยมันเวลาแล้วลงไปก่อนมั้ยอย่างนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไอ้ที่อยู่ตรงที่พักไม่เป็นวิปัสสนามาเป็นวิปัสสนาตั้งแต่อยู่ในห้องอย่างนี้ไม่ใช่ยอมต้องกำหนดให้หมดต้องให้ละเอียดรู้จักไหมกำหนดให้ละเอียดละเอียดละเอียดทุกอย่างพวกนี้จึงจะอุดรูรั่วได้ถ้ายมกำหนดอิริยาบถย่อยเนี่ยนะการคู่การเหยียดอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก็กำหนด
ค่อยๆแปลง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 ถูก็กำหนดเรากำหนดไปเรื่อยๆค่อยๆกำหนดไปกำหนดไปดูเอาจิตไปดูค่อยๆกำหนดตามพวกนี้ขณะที่นอกจากนั้นก็เหมือนกันพอเรานอนก็เหมือนกันโยมยังนอนเนี่ยเราก็เอามือนั้นไว้เราก็กำหนดพอหนอยุบหนอนอนหนอพอหนอยุบหนอนอนหนอมันจะหลับตอนพองตอนยุบตอนไหนก็เราจะถ้ายมมีสตินะมันจะรู้เลยตื่นมาก็เหมือนกันไม่ต้องไปตั้งนาฬิกาถ้ายมปฏิบัติเก่งๆนะปุ๊บบอกทันทีทันทีอย่างนั้นพระไปปฏิบัติในป่าท่านมีนาฬิกาไปหรือเปล่ามีไหมไม่มีท่านตื่นมาปุ๊บนั่งพวกนี้มีสติทุกขณะที่ไปนะเดินจงกรมนั่งสมาธิเวลาท่านเดินเนี่ยค่อยๆปุ๊บเดินในป่าเดินจงกรมหลวงพ่อพาไปปฏิบัติเดินจงกรมขวายากหนอซ้ายยากหนอกำหนดทุกโอ้ยไปอยู่ในป่าอยู่ในป่านี่นะโยมบอกโยมตรงๆนะตอนที่อาตมาไปอยู่กับหลวงพ่อท่านปฏิบัตินี่นะอดอาหารนี่7วันนะโยมในป่านั่งสมาธินี่นะอดอาหารก็อดท่านบอกว่าไงลูกเน้นนั่งสมาธิเอาบุญแล้วก็นั่งสมาธิบางทีเหนื่อยแทบตายกันมั้ยโซมแต่อยู่ในป่าในเขาในป่าแต่ถ้าท่านจะพาไปเนี่ยนะมันก็มีพวกอาหารถ้าท่านจะนั้นนะท่านก็พาไปบิณฑบาตบ้างมันก็มีแต่ไม่มีบ้านคนหรอกมีพวกอะไรนะเขาเรียกว่าพวกเมืองลับแลใช่ไหมเมืองลับแลเมืองลับแลนี่ไม่ใช่เมืองลับแลอุตรดิตถ์นี่นะโยมคนละเรื่องแล้วลับแลอุตรดิตถ์ก็คืออุตรดิตถ์ไม่ใช่หรอกคนละอันอันนี้เขาเป็นอีกอยู่ในภพภูมิหนึ่งแต่เราต้องรู้จักเราต้องมีศีลมีสมาธิไม่ฉันนี่ก็เหมือนกันฉันนี่พวกมังสวิรัติเรามีศีลนะเรามีศีลมีธรรมนั่นนี่นะอย่างพวกสัตว์พวกเสือเนี่ยเคยเจอไหมเจอถามว่าเป็นยังไงก็มาอยู่ถามว่าเอ้าหลวงพ่อมันไม่กัดเหรอไปอยู่ภูหลวงที่จังหวัดเลยเนี่ยเสือมันนะหลวงพ่อมันไม่กัดเลยเออเขาก็รู้จักเราเราก็รู้จักเขาเขาก็มีชีวิตเราก็มีชีวิตโยมว่าเสือมันมีชีวิตไหมมันรักเรารักสุขชั้นใดสัตว์อื่นคนอื่นมันก็รักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันกับเรามันเหมือนกันเขามีจิตเขามีรูปมีนามไหมยอมว่ามีหรือเปล่ามีมันเกลียดทุกข์ไหมมันก็ชอบสุขเหมือนกันถ้าเรารู้จักเขาเขาก็รู้จักเราแต่เรารู้จักเราถ้าเรารู้จักจิตของเราดีเราก็สามารถที่จะรู้จักจิตของคนอื่นสัตว์อื่นได้เช่นเดียวกันเขาก็มีราคะเขาก็มีโทสะเราก็มีตัวเรามีราคะตัวเรามีโทสะตัวเรามีโมหะสัตว์อื่นมีราคะโทสะโมหะเหมือนกันกับเราไหมยอมว่ามีหรือเปล่ามีถ้าเรารู้จักตัวของเราดีก็สามารถที่จะรู้จักคนอื่นได้เช่นเดียวกันไม่ว่าใครทั้งสิ้นแต่เรายังไม่ถึงขนาดนั้นที่อาจารย์ที่ท่านไปปฏิบัติในป่าในเขาในสถานที่ต่างๆท่านรู้จักเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายพวกนี้สัตว์ทั้งหลายนี่ไม่สามารถที่จะทำได้จะเป็นช้างก็ดีพวกงูพวกอะไรเนี่ยนะตามที่พระอาจารย์เคยไปกับท่านอย่างพวกงูเนี่ยงูจงอางเนี่ยมันวางไข่นะท่านเอาผ้าอาบเนี่ยโยมผ้าอาบเลยนะไปโอ้ลูกไปอยู่ตรงนี้นะไปอยู่ตรงนี้นะท่านก็ไปมีครั้งหนึ่งอะจะเป็นเอ๊ะมันอยู่จังหวัดไม่จังหวัดน่านก็หรือมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในป่านะป่าทึบอ่ะช้างเขายิงมาโยมเขายิงมาขามันเนี่ยเลือดเนี่ยเต็มไปหมดเลยเต็มไปแต่แล้วทีนี้
มันเกือบตายนะพอหลวงพ่อก็บอกว่าไงลูกลูกนอนสลุกลูกนอนนิ่งนิ่งสลุกท่านก็เอามือไปลูบมันนอนพอลูบมันแล้วมันก็นอนนิ่งนิ่งชาวบ้านเขาน่ะนะชาวบ้านชาวป่าพวกชาวป่ามันเป่าอะไรไม่รู้ป๊อก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 เป่าไอ้นั้นมาพอเป่าแล้วทีนี้เขาบอกว่าพอมาถึงนะแต่หลวงพ่อให้ช้างมันนอนอยู่ตรงนี้ต้นที่ใต้ต้นจบกอ่ะนอนนะแล้วทีนี้ท่านก็ไปนู่นเดินไปหลวงพ่อเห็นช้างพวกผมยิงมาเนี่ยปืนไรเฟิลอ่ะปืนไรเฟิลมันยิงอ่ะยิงเลือดเนี่ยมาถึงเนี่ยหายไปหมดเลยบอกว่างั้นเห็นไหมหลวงพ่อว่าไงโยมมาตรงนี้ไม่มีหรอกไม่เห็นแต่ว่ามันนอนอยู่นู่นอาตมามองไปมันยังนอนอยู่เลยอาตมาเป็นเนรอ่ะหลวงพ่อเขาเราก็เฉยๆไม่ว่าอะไรพอเขามันบ่ายมันเย็นแล้วป่าดงดิบมันมืดมันเย็นนะมืดเขาก็บอกกันเสียงชาวบ้านนะเขาก็บอกว่าอ้อกลับไม่เจอไม่เจอพอนั้นหลวงพ่อก็บอกว่าไงไหมลูกเนรไปเอากาน้ำอันหนึ่งแล้วก็ไฟแช็กอันหนึ่งแล้วก็เอาไอ้นี่เอาเทียนอะเทียนอะเทียนอันหนึ่งมาเอามาหลวงพ่อมาทำนะทำน้ำมนต์ท่านก็มาว่าท่านก็อาตมาไม่ได้หรอกอาตมาก็ว่าไปงั้นอาตมาไม่ชอบท่านบอกหลวงพ่อมีอันนั้นอันนี้นี่ท่านบอกว่าเอาเน้นให้ท่องเอาอันนั้นอันนี้นะหลวงพ่อท่องเอาไปเนี่ยมันแก้ตายได้หรือเปล่าเราก็ว่าไปซะอีกเราภาษาเป็นเด็กเราไม่ชอบไอ้เรื่องที่สิ่งนั้นสิ่งนี้นะของอันนั้นดีเนี่ยเราก็บอกว่ามันแก้ตายได้ไหมถ้าเราไม่ตายเนี่ยเราจึงจะเอาเราก็ไม่เอาถ้าใครบอกว่าโอ้ให้เอาอันนั้นเออถ้ามันปิดทางไปสู่อบายภูมิผมไม่ไปสู่อบายภูมิผมจึงเอามันเป็นอย่างนี้ไอ้เราก็ไม่ค่อยอยากจะไปไปพอนั้นปุ๊บท่านทำน้ำมนต์นะโยมทำน้ำมนต์เสร็จเรียบร้อยท่านก็เอาไปใส่ตรงที่แผลมันอะแผลช้างไอ้ที่มันโดนลูกปืนเนี่ยนะมันหายเลยอ่ะหายเลยพอหายช้างนี่นะมันน้ำตามันไหลมันร้องอ่ะมันน้ำตามันไหลมันหลวงพ่อก็บอกว่าลูกให้รักษาเนื้อรักษาตัวนะลูกอย่างเงี้ยท่านก็ลูบมันลูบตามตัวของมันเออเราก็นึกหลวงพ่อบอกว่าสัตว์นี่นะพวกสัตว์พวกอะไรเนี่ยนะเขารู้จักเราดีเขาไม่มีอะไรกับเราเลยคือมันไม่เหมือนคนอ่ะคนเรานี้ท่านบอกว่าพูดอีกอย่างหนึ่งไปอีกอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรอ่ะมันแบบไม่จริงจังอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่คล้ายๆไม่ซื่อสัตว์ซื่อสัตว์สัตว์พวกนั้นมันจะมีซื่อสัตว์มันจะตรงไปอย่างนี้ท่านบอกว่าอย่างเงี้ยเออมันก็แปลกๆนะอันนี้อาตมาไปสมัยก่อนนี่นะไปทุดงไปอยู่กับท่านในป่าในเขาโยมไปถ้ำวัวแดงบ้างไปออกไปประเทศลาวข้ามไปนี่ไปประเทศพม่าไปเชียงตุงอย่างเงี้ยชอบไปกระตกเขวบ้างอะไรพวกนี้นะอันนี้เล่าให้โยมฟังแต่ว่าไปเจอพวกนี้แต่มันก็ท่านปฏิบัติธรรมตั้งใจเดินจงกรมอย่างพอไปปุ๊บเนี่ยเออท่านก็รู้อีกอย่างนึงนะพอเดินไปถ้าสมมติว่ามีคนตายเนี่ยมีคนตายหรืออะไรอยู่ฝังอยู่จะเป็นกี่ปีก็แล้วแต่5ปี6ปี10ปี20ปีเนี่ยนะท่านบอกว่าอ้าวลูกเนตรเดี๋ยวก่อนนั่งสมาธิประมาณชั่วโมงหรือประมาณสัก40นาทีหรือ3 50นาทีเนี่ยนั่งไปอย่างน้อยๆท่านก็นั่งชั่วโมงนั่งท่านก็จะบอกว่าโยมอย่ามาอยู่นี้นะโยมตายแล้วให้ไปอยู่ภพภูมิใหม่คือเขายังอาศัยนึกว่าเขายังไม่ตายอ่ะโยมเขายังหลงอยู่พวกนี้มันแปลกแต่ว่าคนเราเนี่ยถ้าโยมถามอาตมาว่าคนเราพอเกิดมาปุ๊บเอ้ยพอตายปุ๊บนะ
ล่องลอยหรือเปล่าไม่ใช่ตายปุ๊บเกิดปุ๊บแต่ถ้าถามบอกว่าเป็นสิ่งพวกนั้นนะเขาเกิดแล้วยังเกิดไหมโยมว่าเกิดไหมเกิดแล้วแต่ว่าเขาเกิดเป็นโอปาติกะเขาเกิดอยู่ในภพภูมินั้นเขาเป็นอย่างไรเอ้าอย่างอาตมาไปที่ไอ้ซึนามิก็เหมือนกันอะนั่งดึกๆนะโยมอันนี้อาตมานั้นเองแต่อาตมาไม่รู้แต่มันเป็นอย่างนี้บอกโยมตรงๆนะอย่างพวกโยมก็ทำได้นึกในใจอาตมาว่านะแต่โยมทำใจให้นิ่งๆอะรู้จักใจนิ่งๆไม่คิดไม่ให้วอกแวกทำใจเงียบเงียบไปที่สงัดสงัดนะนะไปที่ยิ่งไปในป่าช้าเงียบเงียบไปคนเดียวนะอ้าวจริงๆโยมไปนั่งอยู่คนเดียวเงียบเงียบคนเดียวมาแน่นอนนะอ้าวมันมาเลยตอนนั้นที่ไปไอ้ที่สึนามิโอ้พระก็ไปที่จริงเขาขอให้ไปอยู่ตรงโน้นตรงนี้อาตมาก็ไปนั่งเขาก็นิมนต์ให้เข้าไปนอนไอ้ไปนอนไปพักอยู่ในบ้านเราก็ไม่อยากจะไปไอ้ในบ้านนะจะไปยังไงตอนกลางวันน่ะตั้ง25ศพแล้วนอนอยู่ในนั้นน่ะเขาขนออกไปโอ้ยมุมนั้น10มุมนั้น10มุมโอ้โหมุมนั้นก็นอนละเกะละกะกันโอ้กูไม่เอาเลยไม่เอาอ้าวจริงๆยกในบ้านเราบอกไม่เอาตอนกลางวันเราเห็นน่ะไอ้ออกไปปักกดอยู่สวนมะพร้าวดีกว่าถ้ามันมากูได้วิ่งหนีได้นึกในใจนะก็นึกอย่างนี้อ้าวพอมันดึกอ่ะโยมดึกตอนที่สึนามินี่นะที่ไอ้ที่ไอ้อำเภอตะกั่วป่าเนี่ยที่บ้านน้ำเข็มอ่ะอาตมาไปพานักศึกษาไปแต่ว่าไปคนละที่กันอาตมาก็ไปปักกดนั่งดึกๆนะดึกๆมันก็มาแต่ว่าไม่ได้ยินนะมาก็มายืนอยู่ยืนก็บอกว่าพระคุณเจ้าโยมขอส่วนบุญส่วนกุศลกับพระคุณเจ้าด้วยโยมมาเสียชีวิตโยมมาเขามาเที่ยวนะเขามาทัศนศึกษามาเที่ยวเขามาเที่ยวเขามาเสียชีวิตตรงเท่ไอเขาเรียกอะไรนะไอมันไม่ใช่คอนโดนะนะมันอะไรนะบ้านหลังนะไอเขาเรียกอะไรวะมั่มรีสอร์ทเด้ออะไรก็ไม่รู้ล่ะมันบ้านเขาเล็กๆเล็กๆตามเอ็นั่นก็แล้วกันบังกะโลใช่ไหมบังกะโลเหรอบ้านเล็กๆอ่ะเนี่ยไปอยู่พอนั้นปุ๊บอาตมาก็ไปนั่งไปปักกดอยู่ไอ้ที่หาดทรายไอ้ที่ตามไอ้เนี่ยต้นมะพร้าวพอนั่งไปดึกๆนะก็มาพูดก็บอกว่าขอส่วนบุญส่วนกุศลกับคนเจ้าอ้าวโยมเป็นอะไรเขาก็บอกว่าเขามาเสียชีวิตนี้ถามว่าโยมมาจากไหนมาจากเกาหลีเขาบอกชื่อของเขาชื่ออย่างนั้นอย่างนั้นเขามาเสียชีวิตนี้ร่างของเขาอยู่เนี่ยเรือไอ้ที่ชาวประมงรู้จักเรือที่เขาหาปลาโยมมันคว่ำปิดไว้เขาบอกว่าศพเขาไอ้ร่างของเขายังอยู่นั่นเลยเขาอยู่นั่นบอกเนี่ยแต่แล้วทีนี้พอสายๆประมาณยมเขาก็เอาข้าวมาถวายนู่นเอามาจากในเมืองแถวนั้นไม่มีบ้านคนหรอกคนไม่อยู่แล้วไม่มีใครไปอยู่ตอนกลางคืนแถวไอ้อะไรอ่ะไอ้ที่ตรงที่ไอ้ตรงที่นั้นตะกัวป่าตรงนั้นนะมันบ้านคนแต่ก่อนนี่มันเต็มไปหมดพอตกกลางคืนนี่นะมันพัดไปหมดอ่ะเพราะไอ้ตรงที่ลูกชายของไอ้องค์อะไรนะที่ไปเสียชีวิตนะตรงนั้นแหละไม่มีบ้านไม่มีมีตั้งแต่บ้านคนมันพังหมดเลยอ่ะพังหมดแต่แล้วทีนี้พอตกกลางคืนนี่โอ้พวกนี้มานั่งรถใครขี่รถไปนี่มันมานั่งรถเป็นแถวได้ยินตั้งแต่โยมบอกว่าเอ้า
ไอ้เอารถมาจากไหนโอ้ยรับคนมาต่างประเทศทั้งคนไทยเต็มรถเนี่ยบอกเอ้าเต็มได้ยังไงเห็นเองขับรถเปล่าๆมาพอไปดูเรียบร้อยไม่มีอันนี้มันก็เป็นแต่นี่คือเกี่ยวกันกับพระอาจารย์เองไอ้ที่ไปนั่งปุ๊บพอมันเกิดเนี่ยเกิดขึ้นถามว่าเป็นไหมแต่บอกยอมได้แต่ยอมก็ไปนั่งได้แต่ให้ไปที่เงียบๆที่เงียบๆอย่างป่าช้าเงียบต้นไม้เยอะๆหรือตรงที่เงียบๆดึกๆหน่อยๆให้ไปคนเดียวนั่งเดี๋ยวก็ฟิวมาเนี่ยมันจะมาแล้วบางทีก็เสียงเอ๊ะแปลกๆอ่ะมันมาหาเราแต่ประเภทนี้อาตมาเจอ2ครั้งไงครั้งที่1ไปไอ้นี่แหละไปไอ้ที่สึนามิเนี่ยแล้วครั้งที่2ก็คือไปที่นู่นไปที่จังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีนี่ก็ไปเอ๊ะมันเห็นมันเงียบๆที่ป่าช้ามันเป็นป่าช้าไปนั่งบนศาลานะอาตมาชอบนั่งสมาธินั่งพอนั่ง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 เสียงมาคนมาแต่ไม่ได้ยินนะเสียงมาปุ๊บ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 ผู้ชายอายุประมาณสัก16-17เนี่ยมาปุ๊บก็มายกมือไหว้มาขอส่วนบุญส่วนกุศลอ้าวยอมมาเป็นอะไรผมมาเสียชีวิตอยู่นี่ถามว่าเป็นอะไรจึงมาเสียชีวิตอาตมาก็ไม่เชื่อว่าอายุดูมันแข็งแรงอ่ะมันก็เอ๊ะมันบอกว่ามันมาเสียชีวิตเราก็แต่เรารู้ว่ามันแสดงให้เห็นชื่ออย่างนี้อย่างนี้บอกเลยพอตื่นเช้ามาอาตมาก็เลยบอกว่าอย่างนี้บอกว่าถามเจ้าอาวาสเขานั่นนะมหาเกษมบนศาลาของท่านนี่นะมีคนมาเสียชีวิตอยู่นี้ใช่ไหมชื่ออย่างนี้อย่างนี้เขามาแสดงลิเกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมอ้าวถามว่าอาจารย์รู้ได้ยังไงอ่ะผมอุตส่าห์ไม่บอกใครแล้วบอกว่างั้นโอ้ท่านไม่ต้องมาปกปิดผมแล้วมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นผมก็ไม่อยากจะมานอนตรงนี้อีกแล้วเลิกเดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้โยมแต่ถามว่าเขาเกิดไหมเขาเกิดแล้วเขาเกิดแล้วเขาไปแบบนี้แต่ถ้าเราทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาน่ะเขาก็จะคือพอนั้นปุ๊บพระอาจารย์ก็ทำบุญให้เขาเขาเรียกว่าอะไรนะธรรมติกาบังสุกุลให้เขานะเอาผ้ามาแล้วก็ให้พระสวดให้เขาเขาก็จะได้ให้บอกเขาบอกว่านี้นะอาตมาทำให้คุณแล้วให้คุณไปเกิดในภพภูมิที่ดีคือจิตของเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันเกิดได้แต่ส่วนที่มันเป็นลักษณะอย่างนี้คนเราจะตายเนี่ยนะถามว่ารู้ไหมรู้แน่นอนกำลังใกล้จะตายนะตอนนั้นพระอาจารย์เนี่ยนะตอนที่ป่วยหนักนั่งสมาธิเนี่ยปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยโยมไม่ได้ฉันข้าวนี่3เดือนมันฉันไม่ได้เขาให้อาหารทางสายเลือดเนี่ยนะเอ้ยเส้นเนี่ยตามเนี่ยโคคอสอาหารใส่เนี่ยไปเนี่ยแล้วทีนี้น้ำเกลือเนี่ยโอ้โห2ขวดทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เอาอะไรนั้นมาใส่ที่จมูกนี่นะใส่ตอนที่เป็นนั้นคือมันเป็นอย่างนี้เรื่องของมันนะไอ้ที่ไม่ได้ฉันข้าวไม่ฉันข้าวเนี่ยอาตมานั่งสมาธิเนี่ยปฏิบัติมันเข้มมากไม่พูดไม่คุยกับใครตอนแรกๆอาตมาไม่เชื่อเรื่องการปฏิบัติจะเกิดปัญญาเอ็มหมดเวลาแล้วยังจะเกิดปัญญายังไงก็แล้วแต่ไม่เชื่อว่ารูปนามขันธ์5เนี่ยมันจะมีจริงมรรคผลนิพพานอะไรทุกอย่างไม่มีนึกในใจยังไงใครจะเกิดปัญญาหรือไม่เกิดปัญญาเนี่ยนะเราอ่านหนังสือเยอะๆมันเกิดเองไม่ต้องไปคิดว่ามีปัญญาระดับนั้นระดับนี้ไม่มีขนาดเพื่อนบอกว่าโอ้ยในร่างกายของเราเนี่ยมีตั้งแต่รูปนามขันธ์5โถจับไปก็ถูกตัวเองกูเขกหัวเองก็เองไม่โกรธจะว่าอะไร
ขันพลาสติกขันเขียวขันแดงมันไม่มีเลยท่านท่านเอาอะไรพูดมุสาจริงๆเลยอ่ะท่านชัชวาลนี่แหละท่านชัชวาลท่านมหาเหล็กเนี่ยเพื่อนกันพวกกันไปปฏิบัติรุ่นเดียวกันโอ้โหบอกอย่างนี้เราไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ท่านโยมไปอยู่หนึ่งเดือนก็แทบจะไม่ได้อะไรลาหลวงพ่อกลับหลวงพ่อผมมาอยู่นี่ผมซวยที่สุดเลยอ่ะวันนี้กระพองหนอยุบหนอเมื่อลืนนี้กระพองหนอยุบหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอมันไม่มีอีกแล้วเหรอบอกแย่ที่สุดแล้วหลวงพ่อบอกว่าไงท่านอันนี้แหละดีที่สุดแล้วมาปฏิบัติโอ้เพื่อนก็เก็บบาตรเก็บจีวรไปหมดเราจะทำยังไงไปก็ไปไม่ได้กลับวัดก็กลับไม่ได้เอาทนสู้เอาไปปฏิบัติอีกก่อนที่จะปฏิบัติเนี่ยตั้งใจปฏิบัติที่สุดไปอธิษฐานจิตนี่นะต่อหน้าในโบสถ์ในโบสถ์ที่วิเวกโบสถ์น้ำนะสาธุถ้าธรรมะของพระพุทธเจ้ามีจริงนะขอให้มันเกิดมีอะไรเกิดขึ้นเคยจะปฏิบัติอย่างเข้มข้นกินน้อยนอนน้อยทำความเพียรให้มากไม่พูดไม่คุยกับใครตั้งใจปฏิบัติตั้งอธิษฐานจิตปฏิบัติเลยเลิกจุดตั้งแต่บัดนั้นไปบิณฑบาตไปบิณฑบาตพระหลวงตาองค์หนึ่งก็บอกว่าท่านตอนเพจเนี่ยนิมนต์ท่านมาสวดมนต์ที่บ้านโยมนี่นะเราก็กำหนดได้ยินนอได้ยินนอท่านมาถูกนอพูดสิพูดนอพูดนออ้าวท่านทุกวันเคยพูดดีนี่วันนี้เป็นอะไรท่านเพี้ยนไปแล้วเหรอเพี้ยนนอไปอีกแล้วเอ๊ะกลับมาปุ๊บก็ไม่พูดกับใครเอาบาตรมาตั้งไว้เนี่ยที่ไอ้มันเป็นที่ที่นั่งของพระเขาเรียกว่าโซฟาไอ้นี่นะนั่งวันทุกวันนะโยมนั่งได้5นาที10นาที20นาทีแทบตายปวดแทบตายวันนั้นนั่ง1ชั่วโมงเท่ากันกับ5นาทีโอ้โหดีใจมากดีใจนี่เพราะอะไรนั่งไปนี่โอ้ยยมไปเห็นเกศแก้วจุฬามณีสุดยอดแล้วทีนี้พอไปปุ๊บเกศแก้วจุฬามณีเสียงผู้หญิงพูดอ่อนๆท่านในโลกนี้มีท่านองค์เดียวท่านสำเร็จแล้วเรานี่แหละไม่มีใครในโลกนี้แน่นอนทุกวันนี้นะอาจารย์บอกให้ไปสอบอย่างเพื่อนบอกให้ไปสอบอารมณ์ไม่อยากจะไปสอบไปสอบยังไงไปโกหกท่านทุกวันผมกำหนดอย่างนั้นกำหนดอย่างนี้มันก็มีตั้งแต่ท้องพองท้องยุบอ่ะมีตั้งแต่พองหนอยุบหนออย่างเดียวโยมวันนี้ก็พองหนอยุบหนอพรุ่งนี้ก็พองหนอยุบหนอวันต่อไปไอ้ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอมันก็เจ็บก็ปวดไอ้มันก็เดิมๆเราก็โอ๊ยไอ้ซ้ำๆซักๆไงทั้งเป็นเดือนเป็นอย่างนี้มันจะไปอะไรก็นึกอย่างนั้นวันนั้นสุดยอดพอไปสอบอารมณ์วันนั้นนะไปนั่งก่อนเพื่อนไปนั่งตรงกลางคนอื่นยังไม่ไปยอมก็ยังไม่ไปพระก็ยังไม่ไปเราไปนั่งพอไปนั่งองค์อื่นบ้างพระบ้างท่านก็สอบไล่มายังไม่ถึงอาตมานะอาตมานึกในใจมึงเอ้ยถ้าใครได้ยินกูนี่มึงตะลึงแน่คราวนี้กูนี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วไม่ใช่ปุถุชนแล้วอริยชนแล้วเราเนี่ยสำเร็จแล้วหลวงพ่อนี่ไม่สามารถที่จะสอนเราได้นึกในใจนะโอ้โหถ้าได้ยินเราเนี่ยโอ้โหท่านนี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วพอนั้นปุ๊บมาถึงอาตมาลุกขึ้นหยดบอกหลวงพ่อเลยนะหยดท่านไม่สอนผมได้แล้วรู้ไหมเนี่ยใครรู้ไหมใครจริงๆโยมท่านบอกว่าเงียบไม่เงียบเอาท่านลองเล่าให้ฟังสิโอ้ผมไปอย่างนั้นผมสำเร็จแล้วผมเหาะไปนู้นเหาะไปนี้ได้เหาะไปเห็นเกล็ดแก้วจุฬามณีอย่างนั้นอย่างนี้ท่านบอกว่าดีมากไม่ดีมากยังไงผมสำเร็จแล้วนึกในใจนะอันนี้เล่าให้โยมฟังอ้าวจะหมดเวลาแล้วโยมพอจะนั้นมาปุ๊บนี่นะก็ปฏิบัติท่านบอกว่าโอ้โหโยมเดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงไม่อยากจะทานอาหารเลยปฏิบัติคือมันมีวิริยะมาก
เดินนั่งเดินนั่งเดินนั่งมันเกิดศรัทธาเกิดขึ้นเลยเชื่อมั่นอย่างเต็มที่มีจริงๆเห็นจริงๆแล้วทีนี้พอนั่งไปนั่งไปนั่งไปปฏิบัติไปเนี่ยนางฟ้าเทวดานี่เต็มไปหมดเลยทีนี้ทั้งกลางวันกลางคืนทีนี้โอ้โหไม่ใช่ธรรมดานั่งคุยกันกับพวกนางฟ้าเทวดาโอ้อาหารก็ไม่ฉันแล้วฉันของทิพย์อ่ะโยมรู้จักไหมของทิพย์มันเป็นภาพนิมิตมาทั้งนั้นอาหารโต๊ะจีนมาทั้งนั้นเต็มเลยของปุถุชนเราไม่ต้องฉันแล้วเราไม่ต้องฉันอันนั้นมันเป็นของไอ้ของปุถุชนเอาอาหารมาจากวันที่1วันที่2ที่3 7วันไม่ฉันไม่ฉันฉันตั้งแต่พวกของทิพย์โยมไปโอ้โหลุกขึ้นนี่ล้มทันทีเลยอ่ะเพราะยังไงเราก็อยู่ในนั้นอยู่ในสมาธิพอนั้นปุ๊บหลวงพ่อก็สอบอารมณ์ทุกวันทุกวันองค์อื่นไม่สอบโยมอื่นก็ไม่สอบสอบตั้งแต่อาตมาองค์เดียวองค์เนี้ยอ่ะท่านอ่ะท่านอาตมาก็บอกเห็นนางฟ้าเห็นเทวดาเห็นอันนั้นเห็นสารพัดบอกท่านกำหนดไหมกำหนดยิ่งมามากเกี่ยนนั้นอันนี้บอกว่ามีมาคุยกันทั้งวันทั้งคืนเดินไปไหนก็ยกมือไหว้อ้าวเดินไปเห็นนั้นก็เอาคุยบนอากาศอย่างนี้พวกก็บอกว่าโอ้นี่ท่านกรรมฐานท่านแตกแล้วคนว่าเรานั่นแหละกรรมฐานแตกมีวันหนึ่งหลวงพ่อมีพระองค์หนึ่งถามว่าหลวงพ่อทำไมไม่สอบอารมณ์องค์อื่นบ้างล่ะทำไมสอบตั้งแต่ท่านนี้องค์เดียวเรานึกในใจโถพวกท่านน่ะท่านจะสอบยังไงพวกท่านน่ะโง่ผมเนี่ยระดับไหนเนี่ยระดับไหนผมเนี่ยระดับไหนคอยดูก็แล้วกันท่านตอบนี่นะรับรองว่าพวกท่านเนี่ยตะลึงกันแล้วกันล่ะผมเนี่ยระดับขั้นไหนรู้ไหมเนี่ยผมสำเร็จหมดแล้วนึกในใจนะพอท่านตอบท่านว่ายังไงเออองค์อื่นไม่สอบสอบองค์เดียวเพราะว่าเป็นบ้าองค์เดียวโอ้โหโยมอาตมานี่นะนึกในใจอยากจะแทรกแผ่นดินนี้อายโยมอายพระหมดเลยโอ้เราเนี่ยมันเป็นบ้าหรือเนี่ยมันเป็นบ้าขนาดนี้ถามว่ามันเป็นยังไงอันนี้มันเป็นวิปัสสนูปกิเลสโยมพอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราไม่รู้มันหรอกเหมือนกันผงเข้าตาเราอะถามว่ามันเกิดพวกนี้เราเห็นต่างๆเห็นนี่ไม่ใช่เราไอ้นั้นนะไม่ใช่เราหลับตานะโยมเราลืมตาเนี่ยก็เห็นเนี่ยประสาทวิมานมันอยู่ในห้วงอวกาศเนี่ยเรายืนไปก็คุยกันกับเขาอยู่เนี่ยเหาะไปในอวกาศเนี่ยโอ้โหถึงขนาดนั้นนะเป็นถึงขนาดนั้นโอ้อาตมานึกในใจถ้าไม่มีหลวงพ่อนะโอ้ไม่ได้แล้วนี่มันเกิดพวกนี้แต่ถ้าเกิดพวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยดีไหมดีแต่เราต้องกำหนดมันวิธีกำหนดก็คือกำหนดหนักๆเราถามว่ามันเกิดพวกนั้นตอนที่เป็นนั่นถามว่ากำหนดหรือเปล่ากำหนดแต่มันอ่อนไปโยมกำหนดก็กำหนดเห็ดเนาะเห็ดเนาะก็อยากจะเห็ดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอยากดูไปเรื่อยๆตามดูมันไปไหนอย่างเงี้ยมันมีจริงไหมก็จริงอ่ะก็คุยกับเขาไปก็พวกนั้นมาคุยกับเรานะท่านอย่าไปเชื่ออาจารย์ท่านนะถ้าท่านเชื่ออาจารย์ท่านจะเป็นสติวิปลาสไปนะท่านจะเป็นบ้าโอ้นี่มันเก่งเลยมันมาสอนเราได้อะเรานึกในใจเลยเอ้าไปกับพวกเราอันนี้คือพวกกิเลสโยมพวกกิเลสวิปัสสนูปกิเลสเข้ามาแทรกก็เหมือนกันกับหมอประกิจเผาเนี่ยเหมือนกันลักษณะเนี่ยเป็นแบบเนี้ยลักษณะเนี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่มีอาจารย์ควบคุมเราไม่ได้บอกเราเนี่ยมันจะเกิดพวกนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสมันจะทำให้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นแต่ถ้าเราเห็นปุ๊บเนี่ยดีไหมถ้าเราไม่ได้กำหนดหรือเราไม่แก้มันก็ไม่ดีแต่ถ้าเราเห็นปุ๊บเราแก้มันปุ๊บแก้นี่พอมันเกิดขึ้นเราต้องมีอาจารย์นะอาจารย์คือกัลยาณมิตรคอยแก้ไขให้เราเพราะผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเราเกิดพวกนี้เราก็นึกอย่างเดียวว่าเราเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานึกว่าเราเนี่ยสำเร็จแล้วสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นเราเห็นนะเรารู้
เรารู้เราเห็นสามารถที่จะรู้ได้อะไรได้พวกนี้แต่พอเรากำหนดปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดพวกนี้เกิดทำพอมันเกิดพวกนี้ปุ๊บทำยังไงจึงหายเรากำหนดพอเรามีตัวสติเนี่ยสติเราอ่อนจิตมันไปสร้างมโนภาพไปสร้างจินตนาการสร้างมโนภาพเกิดขึ้นภาพสิ่งนั้นภาพสิ่งนั้นเกิดขึ้นตัวสติมันอ่อนเราไปกำหนดเห็ดหนอเห็ดหนอเห็ดหนออย่างเงี้ยมันอ่อนไปถ้าเราตั้งใจกำหนดเห็ดหนอ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 มันก็ค่อยๆๆมันก็หายไปพอเราตั้งสติหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้ามันหายไปตั้งแต่บัดนั้นไม่มาอีกแล้วเรียกให้มันมาก็ไม่มาพวกนี้นะไม่มีอีกเลยแล้วทีนี้นอกจากนั้นอีกพอพวกนี้หายไปปุ๊บแต่ส่วนมันดีเนี่ยมันดียังไงคือเราศรัทธายังไงโยมเราศรัทธาตอนแรกเราไม่ได้ศรัทธาเราไม่เห็นมันไม่มีจริงเรานึกอย่างนั้นแต่พอเราเห็นปุ๊บเนี่ยมันศรัทธาเกิดขึ้น 100% เลยฮะศรัทธาเราเอาชีวิตของเราเข้าแลกอ่ะถ้าสมมติว่าเราไม่เห็นเนี่ยนะอุ้ยอาจารย์บอกยังไงเราก็ไม่เชื่อมันเป็นลักษณะนี้โยมต้องเข้าใจพวกนี้นะเพราะฉะนั้นในขณะที่เราปฏิบัติเหมือนกันโยมจำเป็นเนี่ยตัวสตินี่สำคัญที่สุดตัวสติวิริยะสติสมาธิปัญญานี่นะวิริยะนี่นะคู่กันกับสมาธิตัวสติมากเท่าไหร่ยิ่งดีวิริยะสติสมาธิปัญญาตัวปัญญาก็เหมือนกันตัวปัญญาก็คู่กันกับสมาธิพวกนี้นะพวกปัญญาต่างๆอะไรตัวสติถ้ามันอ่อนปุ๊บนี่นะทันทีแต่ส่วนมากพวกโยมนะตัวสตินี่นะมันอ่อนแต่มันก็ไม่ถึงกับที่อย่างที่พระอาจารย์บอกนะแต่พระอาจารย์เนี่ยมันไปสร้างพวกนี้เกิดขึ้นพอนั้นปุ๊บแต่ถ้าคนที่เกิดพวกนี้นะดีไหมดีแต่โยมต้องแก้ถ้าแก้เนี่ยอาจารย์ที่เขาชำนาญนะเหมือนกันกับเราหงายฝ่ามืออย่างเงี้ยคว่ำปุ๊บอย่างเงี้ยมันก็หายเขาจะบอกกำหนดอย่างนี้กำหนดอย่างนี้อาจารย์ที่เขาชำนาญเขาไม่ต้องไปอาจารย์เขาไม่เหนื่อยยังไงเขาไม่เหนื่อยไม่ต้องไปเขาเรียกว่าไม่ต้องไปปลูกศรัทธาไม่ปลูกศรัทธาอย่างพวกโยมเนี่ยศรัทธามันยังมีบ้างอ่อนบ้างถ้าใครอ่อนๆนี่โยมตั้งใจนะโยมทับให้กำหนดนะให้โอ้ยไม่ไหวแล้วเมื่อยแล้วอาจารย์ก็ต้องพูดปากเปียกปากแขะรู้จักหรือเปล่าถ้าเรามีศรัทธาปุ๊บอาจารย์ไม่เมื่อยไม่เหนื่อยเพราะมันเห็นอยู่แล้วเข้าใจไหมมันเกิดพวกนี้มันเกิดพวกนี้พอมันเห็นเกิดขึ้นถามว่าพอมันเกิดเนี่ยอาจารย์แก้ไขได้ไหมถ้าอาจารย์ไม่รู้เรื่องไม่ชำนาญก็แน่นอนลูกศิษย์ก็ทางที่ดีก็คือไปที่ไหนอ่ะศรีธัญญาศรีธัญญาแน่นอนประเภทนี้แต่ถ้ามีอาจารย์คอยควบคุมคอยดูคอยรู้วิธีการพวกนี้ไม่มีมันเกิดพวกนี้บางทีก็ติดสุขอ่ะติดในสมาธิติดในอารมณ์อ่ะรู้จักไหมติดในอารมณ์นั่งตัวแข็งใครอ่ะนั่งตัวแข็งหลกงมงายอีกแล้วเนี่ยจะไปอีกแล้วเหมือนกันกับมีใครอ่ะที่ไปปฏิบัตินะที่จังหวัดปราจีนบุรีปราจีนบุรีปราจีนนะที่จังหวัดปราจีนนะมีโยมคนหนึ่งเขาไปปฏิบัติมาเนี่ยเขาหามมานะเอาใส่รถมาแล้วก็ใส่ไปไอ้นั่นอ่ะโยมใส่เปไอของโรงพยาบาลมาที่คณะ5เนี่ยมาแล้วทีนี้อาตมาก็มาจากจังหวัดกาญฮะโยมเขาก็นอนนิ่งอยู่มีพระโทรเข้าไปในห้องอาจารย์มีโยมมาหาอาจารย์โยมเขาไม่รู้เป็นอะไรอาตมาก็เพิ่งมาเดี๋ยวอาบน้ำสกน้ำก่อนใจเย็นๆพอมาปุ๊บโยมเขานอนนิ่งเลยอาตมาก็เฮ้ยโยมเขาทำไมตายแล้วเนี่ยเราไม่เคยแก้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยนะโยมเป็นนี่นะถ้าสมมติว่าเขานั่นเนี่ยเขาเราต้องแก้เขาคนยังมีชีวิตยังอะไรอยู่นี่ยังนอนอยู่โอ้โหตายแล้วอาตมาก็เอาเก้าอี้มาตั้งใกล้ๆไม่รู้สึกอะไรถามว่ากี่วันแล้ว5วันแล้ว
ถ้าเกิน7วันเรียบร้อยไม่ต้องหามมาอาตมานู่นหามไปที่เมรุแล้วทีนี้ทำยังไงอ่ะอาตมาก็เราเคยแก้อารมณ์ให้ตั้งแต่คนที่ยังมีความรู้สึกอยู่โยมพอมาปุ๊บเอ๊ะเราก็โอ้เราจะแก้ไขยังไงถ้าเราไม่แก้นี่นะถ้าเราแก้ไขแก้อารมณ์เขาไม่ได้นี่นะเราเสียชื่อกรรมฐานอาจารย์วิปัสสนาคราวนี้แหละนึกในใจนะเอาเก้าอี้มาก็เลยบอกว่าโยมตั้งใจนะเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาแต่มันเป็นภาษาบาลีก็เลยบอกว่าไม่เอาให้โยมว่าอาตมาว่าดังๆนั้นผมขนเล็บฟันหนังเอ็นกระดูกแล้วก็ว่ากลับไปกลับมากลับไปกลับมาโยมว่าตามอาตมานะให้กำหนดนี้ว่าตามนะแต่เขาจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่รู้แต่ว่าจิตของอาตมาไม่ใช่ว่าเฉยๆอะโยมอาตมาคลายเดี๋ยวนี้นะไม่คลายนี่เรียบร้อยนะก็แกก็คลายออกคลายออกแกก็ลืมตาขึ้นกูไม่เสียชื่อคราวนี้แล้วพอแกคลายออกแล้วอาตมาก็ไม่เสียชื่อเขาก็บอกโอ้ท่านนี่สุดยอดอาตมาก็ได้ท่าสิทีนี้ยอมรู้ไหมใครเนี่ยคือหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อสำนักหลวงพ่อเจ้าคุณธรรมธีรราชมหามุนีเนี่ยเห็นไหมผู้ปฏิบัติเนี่ยเต็มหมดเลยแกก็เชื่อโอ้กราบแล้วกราบอีกนะโยมบอกว่าถามโยมไปปฏิบัติที่ไหนที่บ้านเขาพาไปปฏิบัติให้นั่งทั้งวันทั้งคืนมันติดในสมาธิจิตมันดิ่งโยมจิตนิ่งไม่อยากออกพวกนี้มันติดสกหลงเหมือนกันกับคนที่ดับน้ำดับน้ำมันจะดิ่งเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้พอเราแก้ไขเขาได้เขาก็มาปุ๊บพอตอนพอตื่นขึ้นมาได้นะแกออกจากสมาธิได้แกหิวข้าวบอกให้ลูกสาวแกไปซื้อข้าวต้มที่หน้าวัดมหาธาตุที่ท่าประจันนะยมเคยรู้จักท่าประจันหรือเปล่านั่นแหละไปมาสองถุงฮะแกซัดเรียบหมดเลยอ่ะแกบอกว่าหิวมานานแล้วบอกว่างั้น อันนี้อาตมาแก้ไขให้เอาละโยมอันนี้ก็อาตมาบอกพวกโยมนะโยมต้องตั้งใจโยมไม่ต้องไปคิดอะไรมากการปฏิบัติเนี่ยได้บุญมากที่สุดบางคนก็อย่างพรุ่งนี้นะจะไปอะไรนะไปรับเสด็จเนี่ยรับเสด็จนี่นะถ้าพูดตรงๆนะโยมถ้ารับเสด็จเนี่ยเราไปที่ไหนก็ได้แต่ที่เราจะมาปฏิบัตินี่นะโยมยากเราต้องพยายามอันนี้ได้บุญที่สุดได้บุญมากที่โยมมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยนะโยมจะหาบุญอย่างอื่นไม่มีแล้วก็ที่นี่ที่บอกโยมนะที่อาตมามาเนี่ยอาตมาไม่มีนิสิตเขาปิดเขาจะสอบถ้าอาตมาก็ไม่มาที่จริงมีอาตมามีอาจารย์ประจักษ์อาจารย์สว่างแล้วอาตมาเนี่ยมาอบรมมาสอนเนี่ยก่อนนี้นะแต่ยากที่จะนิมนต์อาตมามาบ้างอะไรบ้างยากเพราะฉะนั้นพวกโยมเนี่ยดีมากมาเนี่ยโยมได้ของแท้ๆโยมจะเอาของปลอมหรือของแท้ฮะถ้าโยมอยากจะได้ของปลอมๆก็ไม่ยากไปที่อื่นก็ได้นะอันนี้ของแท้แน่นอนโยมมาเห็นของแท้โยมมากำหนดมาเดินมานั่งมาดูกายดูจิตมากำหนดแต่ละหนอแต่ละครั้งเนี่ยเป็นมหากุศลที่สุดได้บุญมากที่สุดถามว่าถ้าถามโยมว่าโยมมาเนี่ย7วันเนี่ยโยมได้บุญมากมั้ยโยมได้บุญมั้ยฮะได้บุญมั้ยได้บุญนี่มันเกิดที่ไหนไม่ใช่ชนิดที่เขาบอกว่าโหบุญนี่นะตัวดำๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพระที่ไปทุรดงนะไปทุรดงมาแล้วให้อาแปะพายเรือข้ามฟากพระบอกว่าเอ้าอาแปะไปส่งข้ามฟากได้ไหม
ท่านจะให้อะไรให้บุญให้บุตรให้บุญได้ยินตั้งแต่โยมไปวัดบอกว่าไปเอาบุญกันแต่พอนี้ปุ๊บแกก็ไปพอข้ามฝากไปแล้วแกก็แบมือขอไหนท่านบุญน่ะบุญน่ะอ้าวท่านโกหกท่านโกหกผมนี่วะไหนไม่เห็นให้บุญเลยไม่เคยเห็นให้บุญอ้าวให้โยมไปแล้วบุญน่ะโยมได้บุญแล้วไม่มีเลยไม่มีอะไรท่านโกหกจะพระก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนก็ล้วงเข้าไปล้วงเข้าไปนี่ปั้นปั้นโยมปั้นปั้นดำดำอืมอ้าวแบมือมาแบมือแบโอ้โอ้ตัวบุญดำดำนี่วะอืมแล้วก็แกก็ไอ้ไม่รู้จะเอาไปใส่ที่ไหนกลัวมันตัวบุญจะหายฮะแกก็เลยเอาจะไปใส่พกผ้ามันก็กลัวมันจะหายไม่ต้องแล้วลงมาเหลือโอ้ตัวบุญกลัวบุญมันจะหายเอาใส่ปากดีกว่าใส่ปากโอ้ตัวบุญนี่มันเค็มเค็มมันมันเนาะอย่างนี้ถ้าแสดงว่าไม่ค่อยรู้อะไรโยมบุญเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่กับจิตใจของเราที่เราทำเนี่ยกุศลทั้งหลายมันเกิดอยู่ที่ใจของเราโยมกำหนดแต่ละเนาะแต่ละเนาะเนี่ยทำลายอกุศลทุกขณะสร้างบารมีให้กับตัวของเราทุกขณะอย่างนี้มันเกิดสภาวะของมันเราเห็นสภาวะการเกิดการดับของรูปนามขันธ์ 5อันนี้เป็นบุญเป็นกุศลทุกขณะนะเอาละวันนี้อาตมาภาพขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมารวมกันเป็นตบะเตชะเป็นพระวะปัจจัยอำนวยอวยพรให้โยคีทุกท่านเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ